ันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจในวันนี้นะคะเป็นการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เชิญวิทยุชุมชนที่เราเรียกกันว่าวิทยุชุมชนประชารัฐในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกได้มาพบปะกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดใน9จังหวัดแล้วก็สำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรีโดยสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการเชิญเป็นตัวกลางเพื่อให้ทั้ง2ส่วนนี้ได้มาเจอกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันว่าในเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนผ่านทั้งสื่อของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อของท้องถิ่นก็คือวิทยุชุมชนเนี่ยจะสามารถทำให้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ทุกพื้นที่ด้วยทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ตกข่าวสารที่จำเป็นที่ควรจะรู้เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองทำให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้นำข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองเลยเป็นที่มาของการได้จัดการสัมมนาวิทยุชุมชนประชารัฐในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกในวันนี้ที่จังหวัดระยองมีวิทยุประชารัฐเข้ามาร่วมกับเราถึง160คนนะคะทำให้เราได้มีพลังในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนในรูปแบบของวิทยุและอย่างรวดเร็วค่ะชุดที่หนึ่งนะครับซึ่งเราได้โดยตลอดมานะครับและก็ข่าวที่น่าไว้วางใจได้และช่วงนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านอธิบดีพระยาสูงที่ให้ผมช่วยผมสุดชนในภาคตะวันออกจะมีไงครับและในประเทศนี้ไงครับเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับที่เราได้ให้กับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เสนอแนะให้กับเราด้วยนะครับและในลำดับแรกนี้นะครับของระดับเขตใหญ่ผู้บริการจะไปเพื่อสื่อชุดอะไรว่าในข้อกฎหมายเนี่ยจะต้องผู้ที่อยู่ในระดับการตลาดและก็ถูกผู้ที่มาไม่ทำความแตกต่างนี้แม้กระทั่งคนไทยของเราเองบางคนไม่ยังกลับพี่น้องประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ปัญหาเรานั้นทำอย่างไรทำให้ปัญหาเรานั้นหยุดชะงักช้าแล้วก็ไม่เดินต่อไปเรื่องที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คนที่มีความรู้น้อยสิ่งที่มันเป็นปัญหาคลาสสิกเพื่อจะสนับสนุนให้สิ่งที่พี่โอโรมปฏิโรมกับพี่น้องประชาชนนั้นเกิดความหนักแน่นนี่คือหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นใน189เรื่องเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่มาจากกรมประชาสัมพันธ์เราถึงต้องเลือกก่อนว่าข้อมูลข่าวสารไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในกรมประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์เกียรตินะครับเราจะมีการประสานงานกันในเพื่อยอมเตรียมพร้อมเลยครับออกไปค้นไปตามหา